มีคนไข้มาช่วงเนี้ยเกิดปัญหาเจ็บไหล่มากนะไหล่อักเสบมากแล้วก็เป็นปัญหาไหล่ติดยังเจออยู่นะครับเรื่องของการแกว่งแขนนะเขาบอกว่าแกว่งแขนนี่การแกว่งแขนนี่ทำให้ไหล่อักเสบได้นะแต่ถ้าเราจะแกว่งแขนแบบว่าเราอยากจะแบบเฮ้ยลดพุงบอดออกกำลังกายง่ายๆถ้ามือเปล่าทำได้แต่ทำไม่ถูกนะครับส่วนใหญ่คนควรจะทำอย่างนี้เนี่ยไปกวักอย่างเงี้ยไม่ถูกนะเนี่ยทำอย่างนี้ผิดนะนี่ไปกวักอย่างเงี้ยกวักอย่างเงี้ยแรงผิดเลยนะถ้าแกว่งแขนที่ถูกต้องคือต้องโยกตัวนะแขนนี่ปล่อยๆนะแขนปล่อยอย่างเงี้ยนะคือปล่อยแล้วโยกอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยนะเหมือนเบาๆช้าๆอย่างเงี้ยนะครับนี่ดูจะทำนะจะแล้วก็ทำเหมือนกันอันละประมาณ100ทีคือตอนโยกนี่คือเหวี่ยงขึ้นไม่โยกขึ้นอย่างนี้ต้องเหวี่ยงนะคือเหวี่ยงตัวอย่างเงี้ยเนี่ยใช่อย่างนี้นะอย่างเงี้ยเบาๆนะเหมือนปล่อยให้แขนมันตกลงไปแล้วก็เหวี่ยงเราใช้การเหวี่ยงเพราะมันจะเกร็งท้องถ้าเราเหวี่ยงเนี่ยเราจะเกร็งท้องเกร็งมันเงี้ยเกร็งท้องมันทำให้ลดพุงได้นะอย่างนี้นะนะเอาน้อยก่อนอย่างนี้นะครับเวลาทำนะอย่าปักนะเหวี่ยงตัวเหวี่ยงยืนก็ยืนให้มันมั่นคงหน่อยย่อเข่านิดนึงอย่างนี้นะถูกนะดูท่าไปนะครับลองทำตามนะยืนย่อเข่ากลางขาแล้วก็ค่อยๆยกแขนขึ้นมาเบาๆทิ้งแขนไปเลยนะทิ้งแขนไปนะแล้วก็เหวี่ยงอย่างนี้นะไม่ต้องไปกวักนะให้แขนมันปล่อยอิสระเราจะเกร็งท้องนิดนึงเนี่ยจะเกร็งตรงนี้อย่างนี้นะย่อขึ้นย่อนิดนึงแล้วก็โน้มตัวลองสิถ้าจะเร็วก็มุ้งโน้มได้มันจะผ่อนแขนนิดนึงนะเราจะไม่ไปกวักแรงๆนะทำอย่างเงี้ยสักประมาณ200ครั้งนะอันนี้ทำไม่ได้แกว่งนะอาจารย์ปล่อยให้แขนไปอิสระแต่ถ้าเราแกว่งเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยผิดเลยอย่าทำนะอย่างเงี้ยมันจะเจ็บตรงนี้ถ้าเราไปกวักอย่างเงี้ยมันจะเจ็บอย่าไปทำอย่างนี้ให้ทิ้งแขนแล้วก็ย่อเข่าแล้วก็ค่อยๆโดไปหน้าอย่างนี้เหมือนเหวี่ยงตัวให้กวักอย่างเงี้ยนะเหมือนเราจะเหวี่ยงขางอเนี่ยมันให้มันกวักจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของไหล่ติดนะลองทำดูแล้วก็เนี่ยทำได้ทุกท่าอะไรเงี้ยนะเบาๆนะแขนยกแบบผ่อนคลายมากไม่ต้องไปแบบโอ้โหกวักเต็มที่นะเนี่ยจะไม่เจ็บแขนนะลองทำดูนะครับการแกว่งแขนให้ถูกคือต้องปล่อยแขนนะแล้วก็ให้ตัวโยกเอานะย่อเข่านิดนึงถ้าเข่าตรงมันจะกวักอย่างนี้ไม่ถูกนะแล้วก็เราจะได้มีปัญหาไหล่ติดเป็นกันเยอะมากเลยโอเค